สรรหากสทชสอวุ่นผู้เข้ารอบขาดคุณสมบัติเกินครึ่งแถมพิรุษเลือกตามใบสั่งรู้จักพลเอกอาวุโสมินออองลายผู้นำเมียนมาคนใหม่ใกล้ชิดทหารไทยลูกบุญธรรมป๋าเปรม สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมกเกษตรชนะเสร,รีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนๆนปนข่าวประจำวันอังคารที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564มาฝากกันครับหลังจากรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นกรรมการกสทชชุดใหม่ถูกประกาศออกมาก็เป็นที่สงสัยเคลือบแคลงกันในวงการโทรคมนาคมเป็นอย่างมากว่าคนที่ได้เข้ารอบ14รายจากผู้สมัคร80คน จะเข้าไปชิงดำให้เหลือ7คนนั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วหรือไม่ว่าแล้วครับพลตรีสุพิชาติเสนานุรักษ์ข้าราชการบำนาญกองทัพบกหนึ่งในผู้สมัครด้านกฎหมายที่ตกรอบก็เข้ายืนหนังสือถึงพรเพชรวิชิตชลชัยประธานรัฐสภาว่าดเ,เรื่องผู้สมัครกสทชขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเรื่องนี้ไม่ธรรมดาครับ เหตุเพราะพลตรีสุชาสุพิชาตินั้นเห็นว่าการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหากสทชน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีผู้สมัครหลายรา,ายเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา7และมาตรา14แห่งพรบอ,องค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 มีนำซ้ำมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคณะกรรมการสรรหาโดยมีผลประโยชน์ได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกันเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันในหมู่ผู้สมัครด้วยกันว่าคณะกรรมการสรรหากสทชมีทงนำหรือโผลไว้แล้วว่ามีใครบ้างพอแสดงวิสัยทัศน์ก็ถามนำให้ผู้สมัครคนที่ตนเองมีรายชื่อตามโผลแล้วก็ตอบคำถามเอื้อประโยชน์ต่อตัวผู้สมัครคนคนนั้น เรียกว่าผลักดันกันออกนอกหน้าแบบไม่เกรงใจใครที่เห็นได้ชัดไล่เรียงไปตั้งแต่ผู้ผ่านเข้ารอบด้านโทรคมนาคมกิติศักดิ์ศรีประเสริฐอดีตกรรมการผู้จัดจาการใหญ่บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวสอบอจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังแล้วก็ได้ไปเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์และบริหารธุรกิจที่ประเทศสหร,ร,ร,รัฐอเรรมริกา เคยเป็นผู้ผ่านการสรรหากรรมการกสชในรอบ14คนปี2561แต่ถูกมาตรา44ล้มกระดานยกเลิกมาแล้วและมีข้อมูลปรากฏในประวัติว่าสมัครเข้ารับการสรรหากสชว่ากิติศักดิ์ทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านทร,รมคมนาคมให้แก่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งภายหลังจากที่ได้ออกจากกสทธรมคมนาคมแล้วและข้อจริงก็ปรากฏว่าบุคคลน,นี้ ได้ทำงานด้านกิจการโทรคมนาคมรวมแล้วไม่ถึง10ปีและไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์หรือผลงานด้านโทรคมนาคมตามที่ลงสมัครแต่อย่างใดจึงถือได้ว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติขณะที่ด้านวิศวกรรมครับผู้ที่ถูกเลือกอย่างสมภพภูริวิกรายพงศ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือแต่ไม่เคยเปฏิบัติงานด้านโทรคมนาคมมาก่อนเลย จึงเป็นผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านประสบการณ์และผลงานด้านโทรคมนาคมตามที่ลงสมัครอีกเหมือนกันอีกคนคืออนอนทัพเที่ยงประธานสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลประธานสาขาการจัดการโทรคมนาคมและบอร์ดทัสซิ่งอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเป็นบุคคลที่เคยถูกคณะกรรมการบริหารทีโอทีมีมติเลิกจ้างให้พ้นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอทีเนื่องจากมีวิธีการทํางานไม่สอดคล้องเหมาะสมกัน ไปไม่ได้กับบอร์ดบริหารของ t o t เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่าการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพไม่ตอบสนองนโยบายของบอร์ดทำให้ t o t เสียหายไม่สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นได้โดยเฉพาะทำให้โครงการ 3G ทุกป,ประเทศล่าช้าไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทันตามกำหนดเวลาทำให้รัฐต้องเสียประโยชน์เป็นอย่างมากจึงมีมติเลิกจ้างให้อานนท์พ้นจากตำแหน่ง เมื่อเป็นบุคคลที่เคยต้องพ้นจากตําแหน่งผู้บริหารบริษัทมหาชนเหตุเพราะขาดความเหมาะสมจึงทําให้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องหา้ามด้านกฎหมายกันบ้างครับร,ร้อยโทดรธนก,ก,กิจเอกโยกยะเป็นนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษสำนักเครื่องหมายการค้ากรมทรัพย์สินทางปัญญาก,กระทรวงพาณิชย์จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าบุคคลผู้นี้มีตำแหน่งเทียบได้กับข้าราชการพลเรือนในระดับ8เท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่ใช่รองหัวหน้าหน่วยงานใดๆจึงเห็นได้ว่าเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบตัติตามมาตรา14ทับเล็บ1่าวคือเป็นข้าราชการพลเรือนพนักง,งานในหน่วยงานอื่นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองหัวหน้าหน่วยราชการหรือระดับกรมขึ้นไปด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมั่งครับพลตำรวจโทกีริพงษ์ขาวสำอางอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ จากการตรวจสอบของกับสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ระบุข,ข้อมูลไว้ว่าเมื่อวันที่6มกราคม2564ครับบุคคลผู้นี้เป็นกรรมการบริษัทเซเว่น t ูทิลิตี้แอนด์าจำกัดหมหาชนซึ่งเป็นนิติบุคคลประกอบธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมมีการจดทะเบียนบริษัท 3P Info Service จำกัดเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเซเว่น t ูทิลิตี้แอนด์าจำกัดที่ถือหุ้นผ่านบริษัท Tele m a c Asia Corporation จำกัด70% และก็เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและยังเคยได้เข้าร่วมประมูลโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงชายขอบหรือยูซโซเน็ตเฟสสองของสำนักงานกสทชที่เปิดประมูลไปเมื่อวันที่12ตุลาคม2 5 6 1ัาจำนวน7สัญญาซึ่งบริษัทย่อยของ S ซเว่น t ูทิลิตี้แอนดที่บุคคลนี้เป็นกรรมการเข้าร่วมประมูล1สัญญามูลค่าราว2000ล้านบาทปัจจุบันยังเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจโท,ทรคมนาคมอยู่ด้วย โดยถือหุ้นผ่านบริษัทลูกก็คือ Informatic Plu s แ,และบริษัท M Solution จำกัดและก็ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและก็ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีจึงถือได้ว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามอย่างชัดเจนที่กล่าวมาครับการคุณสมบัติ5คนที่ผ่านเข้ารอบมาใน4ด้านจากทั้งหมด7ด้านก็เรียกว่าขาดคุณสมบัติกันไปกว่าครึ่งนี่เป็นแค่หนังตัวอย่างที่เด็ดไปกว่านี้ครับ พลตรีสุพิชาติกล่าวว่าหลังจากยื่นหนังสือในครั้งนี้แล้วภายในสัปดาห์หน้าจะรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติของผู้สมัคร10จาก14คนต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ทุเลาการสรรหากสทชไปก่อนเนื่องเพราะกสทชเป็นองค์กรที่ดูแลทรัพย์และผลประโยชน์ของชาติมหาศาลหลายแสนล้านคนที่เข้ามาเป็นกรรมการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดมาเกมนี้จึงถูกจับตาเป็นพิเศษ จับตากันให้ดีๆครับเพราะเสียงหรือเสียงเล่าอ้างดังกันเหลือเกินว่าการสรรหาครั้งนี้กลิ่นตุ่ๆคณะกรรมการสรรหาหลับหูหลับตาเลือกคนที่ขาดคุณสมบัติเพราะมีใบสั่งและเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจประสานเสริมกับนายทุนหวังรวบอำนาจกสทชไม,ม่อยู่ในมือเพื่อบรรดาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องที่ว่ากันว่ามีบิ๊ก e a ลล์รออยู่หลายโปรเจกต์รวมไปถึงบริษัทเอกชนที่กำลังตกเป็นข่าวฟ้องร้องให้คดีกสทช จ่ายเงินเดียวยาเป็นหลักหมื่นล้ลานซึ่งก็บังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อว่าในผู้สมัครส4สีรายที่ผ่านเข้ารอบมีหลายคนที่เคยมีสัมพันธ์กับเอกชนรายนี้ไม่ทางตรงก็ทางอ,อ้อมข้อมูลวงในนี้เห็นว่ามีข้อมูลถูกเก็บงาไว้อีกเป็นพเพลรกเกีียนกำลังรอเปิดออกมาให้สังคมได้เห็นถึงความอาหังการของขอบวนการตามล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าที่กสทชใครอยู่เบื้องหลังตัวละคร คีแมนเรื่องนี้มีใครกันบ้างปูเสือรอไว้ล่วงหน้าได้เลยเรียกว่าเรื่องนี้ยาวกันเป็นซีรีส์แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นงานนี้ก็ต้องลุ้นระทึกกันก่อนแล้วว่าเมื่อมีหน่วยกล้าตายหมูจะหาหมูเขาจะหามเอาคานเข้ามาสอดยื่นจะผิดกัน,นเรื่องคุณสมบัติกันแบบนี้หากผ่านด่านนี้ไปได้จะไปถึงรอบชิงอุธิสภาจะคว่ำหรือล้มกระดานซ้ำปี2561หรือไม่ โปรดอย่ากระพิบตามากันที่เรื่องของอำนาจทางการเมืองในเมียนมาครับกับอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารอีกครั้ง หลังจากที่กองทัพได้เข้าควบคุมตัวอ,องซานซูจีผู้นํารัฐบาลโดยพฤตินัยผู้นําพักสันนิบาตผู้นําแห่งชาติหรือพักประชาธิปไตย NLD และประธานาธิบดีอูวินมินรวมทั้งผู้นาระดับสูงที่เป็นแกนนําคนสาคัญของพักค NLD ดีหลายคนเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมทั้งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยให้พลเอกอาวุโสมินององไลน์ผอทางสูงสุดเมียนมาเป็นคนกุมอํานาจสูงสุด ก่อนจะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศหลังจากพ้นสภาวะฉุกเฉินในอีกหนึ่งปีข้างหน้าทางกองทัพเมียนมาให้เหตุผลว่าเพื่อรักษาเสถียรภาพของประเทศและเหตุจากก,ะกะรกตเมียนมาร่วมมือกับรัฐบาลพลเรือนของสูจีกองการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วส่งผลให้พรรค NLD ดีคว้าชัยชนะเหนือพรรคการเมืองฝ่ายทหารอย่างถล่มทลายเตรียมตั้งรัฐบาลใหม่โดยการทหารออกนอกวงจึงเป็นที่มาของการยึดอำนาจในครั้งนี้ วันนี้ถือว่าพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ได้กลุ่มอำนาจทางการทหารและการเมืองของเมียนมาอย่างเบ็ดเสร็จพลเอกอาวุโสมินออนไลน์เกิดเมื่อปี2499ครับที่เมืองทวายในครอบครัวของข้าราชการไฟ,ฟรวิศวกรรมโยธาเข้าเรียนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งและเปลี่ยนมาศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารหลังจากจบการศึกษาก็ได้ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางการทหารในระดับต่างๆอย่างรวดเร็ว เป็นผู้บัญชาการรัฐมอนผู้บัญชาการกมรมทหารภาคสามเหลี่ยมในรัชฉานผู้บัญชาการกองยุทธการพิเศษที่2หน่วยบัญชาการทหารภาครัชฉานและรัฐเกรียงและเสนาธิการกองร่วมของกองทัพพมา่าด้วยความที่เป็นผู้นําทางทางาหารที่มีความเฉลิวฉลาดมีไหวพริบมีลูกล่อลูกชนเข้าตาพลเอกอุโสตัน่วยอดีตผู้นําและผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ใช้อํานาจผ่านสภาก,กองทัพหรือที่เรียกว่าสล็อค จึงได้รับการวางตัวเป็นทยายาทสืบทอดอำนาจพบบอร์านสูงสุดมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันพลเอกมินอองลายมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำทางทหารของไทยมาตั้งแต่ยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรมาเยือนไทยอย่างน้อยปีละสองครั้งเพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยเมียนมาหรือ GBC และมาในฐานะแขกของพบบอรานสูงสุดหลายยุคมีความสนิทสนมกับบิกเกียบพลเอกธนศักดิ์ปฏิมากรรวมทั้ง พิกตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งแต่เป็นครั้งยังเป็นพอบอบบเวลามาเจอกันก็ทักทายสวมกอดกันอย่างสนิทสนมในช่วงที่บิกตู่เป็นนายกยุคคอสชอพลเอกมินอนอไลน์ก็เข้ามาพบแสดงความดีดีถึงเท่าเนียบรัฐบาลและส่วนตัวก็ยังชอบมาเมืองไทยพาภรรยาและหลานมาพักผ่อนช้อปปิง้งพลเอกมินอนอไลน์มีโอกาสเข้าเยี่ยมครบวาป้าเปรมและพลเอกเปรมตินสรนนุฬลนที่บ้านสีเสาเป็นครั้งแรกเมื่อปี2555ร บอกว่ามีความรู้สึกประทับใจรู้สึกเหมือนเป็นพ่อของตนเองจึงขอฝากตัวเป็นลูกบุญธรรมของป๋าเปรมและในระยะหลังเมื่อมาไทยก็จะมาหาป๋าเปรมและมักจะมาในช่วงของเดือนสิงหาคมเพื่อมาอวยพรวันเกิดป๋าด้วยเมื่อป๋าเปรมถึงแก่อสุยกรรมพลเอกมินอองลายก็มาคารัศพที่วัดเป็นจมาประพิษและไปลงนามไว้อะไรที่วังสารารมบอกว่าเสียใจเหมือนสูญเสียบิดาพลเอกมินอ,องลายบอกว่าป๋าเปรม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ทั้งการอาหารการเมืองและหลายๆด้านของประเทศไทยเวลาเดเวลาที่ได้พบกันท่านจะพูดคุยในเรื่องของประสบการณ์ดีๆของท่านให้ฟังและก็จะมีคําแนะนําว่าสิ่งใดที่ดีที่ควรทําคําสั่งสอนของป้าเปรมก็จะนํามายึดถือนัดนํามาใช้และยังบอกว่าคําสอนของป๋าที่ประทับใจมีอยู่2เรื่องก็คือ 1. ด้านการเมือง พูดถึงประชาธิปไตยก็ต้องเป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับประเทศของตนเองและ 2. เรื่องที่ป้าเปรมพูดอยู่เสมอว่าเราเกิดในแผ่นดินนี้เราต้องตอบแทนคุณแผ่นดินถ้าใครไม่ตอบแทนคุณแผ่นดินคนนั้นถือเป็นคนทรยศต,ต่อประเทศชาติซึ่งทั้งสองเรื่องนี้เชื่อว่าพลเอกมินอ,องลายจำขึ้นใจและยึดเป็นอุดมการณ์ในการทำหน้าที่ผู้นำทางการทหารและผู้นำประเทศรุ่ยมาแน่นอนว่าการยึดอำนาจครั้งนี้ที่พลเอกมินอ,องลาย ขอเวลาไม่นานแค่เพียงหนึ่งปีเพื่อสร้างเสถียรภาพของประเทศและจะมีการเลือกตั้งหลังจากนั้นย่อมถูกหลายฝ่ายจับตาว่าจะเป็นจริงตามคำสัญญาหรือไม่ก็ต้องคอยติดตามดูกันต่อไปครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ m g r o n l i n e com นอกหือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลง,งานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจ คุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ